เทพเทวาทั้งหลายเทวดาน้อยใหญ่ผู้ที่สถิตสถานณยอดบายสีเนี่ยขอให้ปัจจัยแห่งลูกแห่งหลานปัจจัยแห่งผู้ข้าได้ตั้งท่านเป็นมือนี้ให้สำเร็จให้สำเร็จให้ได้ให้ขึ้นให้เกินครับก็ขนาดนี้นะครับหลังจากที่เราเอามาจุดธูปเทียนนะครับเพื่อบวงสรวงเทพเทวดาฟ้าดินนะครับร่วมตำบลต่อยอดกันนะครับประมาณสัก10นาทีเนาะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีเพื่อเข้าสู่พิธีทางสงฆ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นช่วงสำคัญในการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและเจ้าพระสงฆ์ก็จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับในช่วงนี้นะครับขอเชิญญาติยินมิตรทุกท่านนะครับผู้มีใจบุญกุศลนะครับเพื่อมาร่วมกันจุดธูปร่วมบูชาเทพเทวดาฟ้าดินนะครับนะครับประมาณ10นาทีนะครับสอนกันเด้อคนละ10นาทีพูดทั้งหมดทั้ง10นาทีนี่นะครับเวลาเวลาใช่อันเงื่อนปัจจัยของคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมนะครับปัจจัยคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมเอาไปเห็นด้วยใบสีเด้อเป็นเด็กใส่ใบสีอธิษฐานแหน่งๆอธิษฐานในใจเต็มใจประคาถาสุดท้ายผู้ข่าเป้าไปในกระเครื่องเรียกว่าประคาถาปัญจลื้อปัญจลื้อต่อมาจากปู่ฤาษีข้ามแก้วหรือว่าอาจารย์กิจนี่แหละบางเศษให้ทุกท่านได้มั่งได้มีเอาเป็นเนี้ยใบสีหล่นครับเอามาครับนะครับมารวมกันนะครับว่าเทพเทวดาฟ้าดินนะครับลงมาเป็นสักขีพยานลงมาร่วมในที่ในการเอาเลยเอาชัยมงคลนะครับรวมกันณที่นี่แล้วนะครับมาทุกท่านนะครับญาติโยมทุกคนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอความเป็นสิริมงคลร่วมกันนะครับวันนี้นะครับก็บุญใหญ่เนาะบุญใหญ่ของคนพนอบ้านน่าชมของเราเนาะครับวันนี้พ่อปู่ศรีคำแก้วมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงไข่อย่าบุญบอกไปบุญบอกไปก็ได้เลี้ยงมีเงาต่อการทำพิธีบุญบอกไปแล้วจ้ะขอกราบเทพเทวาฟ้าดินกับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ใจบุญทุกท่านทุกคนนะครับเราคิดแต่สิ่งดีๆนะครับบอกกล่าวตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งดีๆจงเป็นโชคเป็นชัยเป็นมงคลกับพวกเราทุกคนนะครับในจอมที่โตแดงนี่อย่างนี้นี่นะครับนะครับสิ่งดีๆขอท่านตั้งจิตอธิษฐานขอท่านน้อมนำนะครับร่วมกันร่วมกันครับบุญกุศลต่างๆเกิดมีแก่ทุกท่านอย่างทั่วถึงทุกคนให้เราได้เป็นจำภาพร่วมกันเป็นจำภาพร่วมวงสรวงทุกคนทุกท่านไม่เป็นของคนใดคนใดพิธีบวงสรวงวันนี้ก็มีอย่างครบถ้วนมีใบสีพรมใบสีเทพใบสีปราชามีใบสีหลัก5ชั้นมีใบสีพุ่ม5ชั้นอัญเชิญเราเทพเทวดาร้อยใหญ่อัญเชิญมาเป็นสิริมงคลในงานพิธีมหามงคลวันกีฬาเลิศนะครับขึ้นเสาเอกขึ้นเสาโทเป็นสิริมงคลแล้วเราก็ได้โอกาสมาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมช่วยกันเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไหว้เครื่องทีสักการะคนละเล็กคนละน้อยปัจจัยเราจุดธูปขึ้น9ดอกปัจจัยเราก็ให้เด็กที่ใบสีนะครับให้เด็กที่ใบสีอยากได้อะไรก็ตั้งจิตขอเอาอยากได้เงินก็ขอให้ได้เงินอยากได้ทองก็ขอให้ได้ทองปรารถนาสิ่งใดปรารถนาการเงินการงานยศถาบรรดาศักดิ์ก็ขอให้ได้สมใจการปรารถนาได้มาดังดุจปฏิหาริย์ทุกประการณวันนี้ได้เป็นวันดีวันมหามงคลเราก็ได้เป็นเจ้าพวกเราก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคนทุกนามแล้วนะครับขอเป็นเจ้าภาพร่วมบวงสรวงกันเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไหว้เครื่องดีด้วยกันนะครับเป็นวันมงคลเราเป็นวันนำฤกษ์วางศิลาฤกษ์ให้แก่สถานที่แห่งนี้เป็นวันมงคลในสถานที่แห่งนี้ขอญาติโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพบวงสรวงคนละเล็กคนละน้อยเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองและครอบครัว
เราปรารถนาการเงินการงานต้องสมหวังนะครับให้สมหวังทุกประการไม่ติดไม่ข้องนะครับไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครขอบารมีครูบาอาจารย์ที่อัญเชิญมาณวันนี้ให้สมบัติทุกประการอธิษฐานยกสู้ขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานตั้งจิตให้มั่นมองไปที่ด้านหน้าเครื่องบวงสรวงเครื่องเตือนเครื่องบวงสรวงนะครับสาธุแต่โดยที่พญาจารย์ทั้งหลายที่เสด็จลงมาณบ่ายสีย่อบ่ายสีนี้ลูกหลานได้ขึ้นธูป9ดอกขอหน่อยเทพพญาจารย์ให้ลูกหลานประกอบกิจใดก็ตามให้สำเร็จได้เป็นดั่งปฏิหาริย์ข้าพเจ้าได้ติดบวชพัฒนาการกับด้วยที่พญาดาตนใดตนหนึ่งหรือเคยบนบานศาลเก่าต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่งณบัดนี้หากข้าพเจ้าได้หลงลืมได้ลืมไปว่าเคยอธิษฐานขอไว้แล้วสำเร็จน้อยสำเร็จมากแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปถอนคำสาบานหรือแก้บนขอเทวดาณสถานที่แห่งนี้อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานอันมีองค์เท้ามหาภูมิเท้าสังหาสนีองค์เป็นประธานขอท่านทั้งหลายจงแก้บ่วงวัฒนาการให้ชีวิตราบรื่นดุจดังปฏิหารขอให้สุขภาพร่างกายที่ปวดหัวที่เจ็บท้องที่ปวดขาตามร่างกายขอโปรดขาพระญาติทั้งหลายหายสิ้นนักบัดนี้ด้วยเทินสาธุไปเจอเลยดีกว่าเจ้าอ่ะกับเรื่องที่ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเราสาธุชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญวันนี้นะครับเรามาร่วมกันจุดธูปเทียนบอกกล่าวเล่าแจ้งต่อเทพเทวดาฟ้าดินขอร่วมในกุศลบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมดทุกคนนะครับครับในส่วนของญาติโยมนะครับญาติมิตรทุกท่านที่ได้บูชาไม้มงคลแผ่นทองนะครับท่านถือไว้นะครับท่านถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่พระคุณเจ้านะครับประกอบพิธีนะครับ